นะครับในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สมัยที่พวกเรายังเป็นอดีตพรรคก้าวไกลนะครับมาจนถึงพรรคประชาชนในปัจจุบันนะครับก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนไปตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นช่วงปลายปีต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นปีนะครับก็วันนี้นะครับพวกผมนะครับณัฐพงษ์เปรมสวัสดิ์นะครับก็ผู้แทนราษฎรนะครับกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงนะครับแล้วก็ทางสสสุพนัทมีนชัยนันท์นะครับแล้วก็ทางสสธีรชัยพันธุมาศนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครทั้ง31เขตของพรรคประชาชนนะครับในการที่จะแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับในการติดตามนะครับการเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะครับที่มีการขยายเวลามานะครับเพิ่งจะมีการสิ้นสุดลงนะครับไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นการที่เรานะครับก็ยังคงยืนยันนะครับว่าผังเมืองนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องอยู่อาศัยนะครับในผังเมืองรวมนี้นะครับไปอีกหลายปีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกๆย่างก้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นแต่เช้านะครับมาจนถึงการเดินทางไปทำงานไปเรียนหนังสือนะครับทานอาหารแล้วก็พบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะใช้ผังเมืองตัวเดียวกันนะครับในการที่จะเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คงจะยืนยันว่าเรื่องของผังเมืองนะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับอยู่ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะครับก็ส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของขั้นตอนนะครับแล้วก็ผลลัพธ์นะครับของกระบวนการในการจัดทำผังเมืองที่พวกเราได้มีการติดตามนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะแถลงโดยผมนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่จะเป็นการแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่เราจะต้องมีการติดตามแล้วก็จับตาต่อไปนะครับในส่วนนี้จะแถลงโดยทางสส.สุพนัทนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับผ่านกระบวนการนะครับต่างๆทางนิติบัญญัติที่พรรคประชาชนจะมุ่งหน้าไปนะครับนั่นก็คือการที่จะแถลงโดยทางสส.ธีรชัยนะครับสำหรับเรื่องของส่วนแรกนะครับผมเองก็จะขอเริ่มต้นนะครับจากเรื่องของตัวการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนนะครับแล้วก็กระบวนการในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครนะครับฉบับปรับปรุงครั้งที่4นะครับตามพ.ร.บ.ผังเมืองฉบับปัจจุบันก็คือพ.ร.บ.ผังเมืองในปี2562นะครับที่ในเว็บไซต์นะครับของโครงการนะครับก็จะมีลงรายละเอียดไว้ทั้งหมด18ขั้นตอนนะครับก็ตามที่มีการฉายในสไลด์ณตอนนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าสำหรับขั้นตอนเนี่ยที่มีการเป็นข่าวสู่สาธารณชนเนี่ยไปตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับช่วงเดือนมกราคมนะครับต่อเนื่องมาจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่5นะครับก็คือการประชุมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่หลังจากที่เรามีการจัดทำผังเมืองมาในช่วงของ4ขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ส่วนขั้นตอนที่5เนี่ยที่เป็นประเด็นที่ให้สังคมให้ความสนใจอย่างมากในช่วงต้นปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเราผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้มีการเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะผลักดันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสนใจมีความตื่นตัวแล้วก็มีความตื่นรู้นะครับกับเรื่องของผังเมืองนะครับที่อาจจะเป็นสิ่งที่แต่เดิมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นวงกว้างมากนักนะครับในเมื่อณช่วงเวลานั้นนะครับทางพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ให้ความสนใจกับเรื่องของผังเมืองเนี่ยเป็นวงกว้างมากนะครับก็ทำให้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีการตัดสินใจที่จะขยายเวลานะครับในการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากเดิม1เดือนนะครับกลายเป็น6เดือนนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็มาสิ้นสุดนะครับในช่วงของสิ้นเดือนสิงหาคมในวันที่30สิงหาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการจัดในเรื่องของเวทีนะครับในการรับฟังความคิดเห็นครบทั้ง50เขตนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการจัดโดยการแบ่งเป็นกลุ่มเขตนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการจัดในทุกๆเขตที่ของกรุงเทพมหานครครบทั้ง50เขตนะครับซึ่งในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง50เขตนั้นนะครับ
พวกเราผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็คณะทํางานของสมัยนั้นเป็นอดีตพรรคก้าวไกลนะครับมาจนถึงพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยพวกเราเองก็ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะเข้าไปร่วมนะครับในการสังเกตการในเวทีรับฟังความคิดเห็นต่างๆในเขตที่พวกเรามีการรับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งก็พบครับว่าในส่วนของเวทีรับฟังความคิดเห็นแต่ละเขตเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่น่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะครับสำหรับสิ่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราเองก็เห็นว่านะครับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการยอมที่จะขยายเวลาให้มากขึ้นแล้วก็มีการขยายเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นจนครบ50เขตนะครับแล้วก็ในกระบวนการภายในแต่ละเวทีเนี่ยนะครับก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะทั่วถึงนะครับไม่มีการรวบรัดขั้นตอนต่างๆแล้วก็ไม่ได้มีการจำกัดในเรื่องของการแสดงความเห็นของประชาชนในแต่ละเวทีนะครับรวมถึงเรื่องของเอกสารต่างๆก็มีครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นตัวของซอฟต์ไฟล์นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของฮาร์ดคอปปี้ที่เป็นตัวของแผ่นกระดาษก็ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ในส่วนที่ยังควรที่จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของการที่เวทีรับฟังความคิดเห็นที่เราไปร่วมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีที่มีผู้เข้าร่วมค่อนข้างน้อยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ยังได้รับทราบนะครับในข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในแวดวงที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับในหลายๆเวทีเนี่ยมีผู้เข้าร่วมเนี่ยเพียงแค่30คน20คนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นหน่วยงานเป็นหลักด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ชุมชนที่จดทะเบียนตามกทม.นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวทีที่เป็นพี่น้องประชาชนในสาธารณะเนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับกับเรื่องของเนื้อหาในการที่จะพูดคุยกันณเวทีต่างๆนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะเชิงเทคนิคแล้วก็มีความเข้าใจได้ยากของพี่น้องประชาชนอยู่พอสมควรนะครับก็คิดว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ควรที่จะให้ในเรื่องของความรู้หรือว่าควรที่จะอธิบายให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องของการที่พวกเราเนี่ยมีการติดตามนะครับในเรื่องจนกระทั่งเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยมีการยอมที่จะขยายเวลาในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายประเด็นครับที่เป็นประเด็นในเชิงของเนื้อหานะครับที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องนะครับจนกระทั่งเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นจริงได้นะครับก็แน่นอนนะครับในตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของกรณีของการขยายถนนนะครับในส่วนของการขยายถนนนะครับในเรื่องของโครงการต่างๆที่มีการขยายถนนนะครับก็จะมีถนนสายกกับถนนสายขอนะครับซึ่งถามว่าถนนสายกถนนสายขอคืออะไรก็แน่นอนเป็นเรื่องของขนาดเขตทางนะครับก็สายกเนี่ยถามว่าตามแผนที่เนี่ยนะครับจะปรากฏเป็นสีส้มนะครับแล้วก็สำหรับถนนสายขอเนี่ยก็จะปรากฏนะครับเป็นขนาดเขตทาง16เมตรนะครับเป็นสีแดงนะครับก็จะอยู่ในตัวของแผนผังโครงการนะครับโครงข่ายคมนาคมขนส่งนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นกระแสข่าวในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็จะพบว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของโครงการหลายๆโครงการถนนโครงการขยายถนนเนี่ยหลายโครงการที่ปรากฏในตัวผังนะครับก็หลายเส้นทางเนี่ยอยู่ในผังมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีการคืบหน้านะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไม่มีทางที่จะดำเนินการได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเองก็มีความกังวลใจนะครับว่าประชาชนที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยหรือว่ามีที่พักอาศัยเนี่ยอยู่บริเวณที่เป็นถนนนะครับเหล่านี้นะครับก็มีความกังวลใจว่าตัวเองจะถูกลอนสิทธิ์หรือว่าจะถูกเวรคืนหรือไม่นะครับก็เป็นคำถามที่พวกเรานะครับได้สอบถามในทุกๆเวทีนะครับกังพี่น้องประชาชนเองก็ติดตามในทุกๆเวทีนะครับก็พบว่านะครับในกรณีนี้นะครับก็ทางผู้แทนนะครับจากสำนักวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้มีการยืนยันนะครับในทุกๆเวทีนะครับว่าในส่วนของถนนสายเดิมขยายนะครับที่เป็นถนนสายกและถนนสายขอที่ประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับทางกรุงเทพมหานครจะยกเลิกทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นคำยืนยันจากทางกรุงเทพมหานครนะครับในทุกๆเวทีของการรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าจะยกเลิกนะครับในส่วนของถนนเดิมขยายสายกและสายขอที่ประชาชนไม่เห็นด้วยนะครับก็เราก็ส่วนเรื่องของโครงข่ายคมนาคมเนี่ยก็จะไปปรับปรุงโครงข่ายนะครับในบริเวณที่สามารถที่จะพัฒนาจนเกิดขึ้นจริงได้นะครับแล้วก็
ก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นนะครับในเรื่องของถนนถนนเนี่ยจบไปนะครับก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับก็ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับพื้นที่เขียวรายพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมนะครับในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าอยู่ในบริเวณเขตมีนบุรีลาดกระบังแล้วก็หนองจอกนะครับก็เป็นเขตของทางสสธีรชัยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่มีการพูดถึงกันมากว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยถูกใช้จริงหรือไม่หรือว่าเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ในส่วนนี้นะครับเท่าที่เราได้รับทราบนะครับจากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยล่าสุดนะครับก็มีแนวคิดนะครับที่จะปรับปรุงตัวผังนะครับในการที่จะลดเรื่องของขนาดความกว้างของตัวของพื้นที่เขียวรายนะครับจากเดิมเนี่ยความกว้าง5กิโลเมตรนะครับก็จะลดมาเหลือประมาณ1กิโลเมตรนะครับเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยก็ไม่ได้มีการใช้ระบายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้แทนของกรุงเทพมหานครก็ได้ให้ข้อมูลในหลายๆเวทีนะครับเนื่องจากว่าตรงนั้นก็มีข้อติดขัดหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานจริงได้อย่างเช่นเรื่องของการที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่6นะครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการประมวลผลนะครับนำความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปประมวลผลต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงนะครับในส่วนของร่างผังเมืองรวมฉบับนี้นะครับแล้วก็นำเรื่องของการพิจารณาเข้าไปในชั้นของคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมนะครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากกรมโยธาธิการและผังเมืองและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดต่อไปนะครับก็แล้วหลังจากนั้นครับถามว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจมีข้อสงสัยนะครับว่าท่านจะได้เห็นตัวผังใหม่เมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าตัวผังที่พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับในตัวใหม่ที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเปิดออกมาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนของการปิดประกาศ90วันนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนที่10นะครับตามแผนผังนี้นะครับแล้วก็ซึ่งก็คือว่าภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของกรุงเทพมหานครเนี่ยปรับปรุงตัวผังแล้วนะครับแล้วก็ภายหลังการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการปรากฏออกมาว่าความเห็นของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือไม่นะครับมีการนำไปมีส่วนในการที่จะปรับปรุงตัวผังใหม่หรือไม่นะครับหรือว่าจะให้ตัวผังใหม่จะเห็นเนี่ยจะเห็นได้เลยก็คือในขั้นตอน90วันซึ่งถือว่าในขั้นตอนที่10เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมนะครับตามพ.ร.บ.ผังเมืองนะครับแล้วก็หลังจากขั้นตอนที่10แล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของกระบวนการภายในทั้งหมดนะครับในการพิจารณานะครับก็หมายความว่าหลังจากขั้นตอนที่10แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสมการนี้อีกต่อไปนะครับก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามนะครับแล้วก็มีการจับตาในเรื่องนี้ต่อไปว่ารายละเอียดของขั้นตอนที่10เนี่ยในช่วงปิดประกาศ90วันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนของการเปลี่ยนแปลงตัวของประเด็นที่จะมีการติดตามต่อเนี่ยนะครับก็รายละเอียดลำดับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นทางสส.สุพนัทมีนชัยนันท์นะครับก็จะเป็นผู้แถลงในลำดับถัดไปครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสุพนัทมีชัยนันท์ครับก็ในส่วนของการติดตามแล้วก็การจับตาในเรื่องของการจัดทำผังเมืองรวมนะครับผมจะขอแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือเรื่องของการจับตาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่กทม.ได้มีการปิดรับฟังความคิดเห็นไปในวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับอย่างที่เราทราบกันว่ามีประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นล้นหลามเลยครับก็เป็นหมื่นความเห็นได้นะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับและต้องขอบคุณทางกทม.ด้วยที่ยอมรับฟังพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการขยายเวลาในการรับฟังความคิดเห็นและผมเชื่อว่านี่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ต่อการจะทำผังเมืองในอนาคตสิ่งที่พรรคประชาชนและพี่น้องประชาชนต้องขอเรียกร้องไปยังกรุงเทพมหานครต่อจากนี้คือเรื่องของการเปิดเผยความคิดเห็นทั้งหมดที่พี่น้องประชาชนได้ไปร่วมกันแสดงความคิดเห็นนั้นออกมานะครับอาจจะมีการปิดชื่อเพื่อป้องกันในเรื่องของ PDPA แต่ต้องมีการเปิดเผยความเห็นครับว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องได้สร้างความเห็นไปนั้นทางกทม.เห็นด้วยหรือไม่และถ้ากรุงเทพมหานครเห็นด้วยกรุงเทพมหานครได้ไปทำอะไรในร่างผังเมืองต่อการเห็นด้วยต่อพี่น้องประชาชนหรือถ้ากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยก
ขอให้กรุงเทพมหานครชี้แจงครับว่ากรุงเทพมหานครไม่เห็นด้วยเพราะอะไรโดยผมขอให้พี่น้องประชาชนนะครับดูความคิดเห็นเหล่านี้และดูการให้เหตุผลของกรุงเทพมหานครและช่วยกันพิจารณาว่าการที่กรุงเทพมหานครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนั้นมันสอดคล้องหรือว่าเรารับฟังได้เป็นอยู่ในหลักการที่มีเหตุผลหรือไม่อย่างไรนะครับที่สำคัญครับผมคิดว่ากทม.เนี่ยต้องนำร่างผังใหม่เนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งนึงก่อนที่จะมีการส่งร่างไปยังในสเต็ปต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องประชาชนควรพิจารณาร่างใหม่ที่ก่อให้กทม.จะมีการรีไวซ์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะได้พิจารณาเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นของเราคนเดียวอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไปแต่ว่าอาจจะมีพี่น้องประชาชนท่านอื่นที่แสดงความคิดเห็นในทางสอดคล้องหรือในทางตรงกันข้ามกับเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดข้อมูลของการแสดงความคิดเห็นในภาพรวมของพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้แล้วมาเทียบกับร่างเนี่ยจะเป็นการทำให้เราเห็นถึงภาพรวมของร่างผังเมืองว่ามันไปในทางทิศทางเดียวกับที่พี่น้องประชาชนในภาพรวมได้แสดงความคิดเห็นหรือไม่อย่างไรหรือว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันหรือมันไม่ได้มีการตอบสนองต่อการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกกรุงเทพมหานครว่าขออย่าเพิ่งรีบเร่งที่จะรีบส่งร่างไปยังทางมหาไทยทันทีขอให้เปิดโอกาสรับฟังให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้พิจารณาและได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างที่กรุงเทพมหานครจะแก้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อมีการส่งไปแล้วเนี่ยโอกาสในการแก้ของพี่น้องประชาชนจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยในส่วนที่2เป็นเรื่องของความชัดเจนในเชิงหลักการในการทำผังรวมในการทำผังเมืองรวมนะครับของกรุงเทพมหานครอย่างที่ส.ส.ณัฐพงษ์ได้พูดไปว่าก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้มีความชัดเจนแล้วในเรื่องของการขยายถนนกขก็ดีนะครับทว่ายังมีอีกหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะครับในเชิงหลักการการจะทำผังเมืองเนี่ยในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆที่ทางพรรคประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนช่วยกันติดตามจับตามองนะครับเพราะว่าเราต้องการความชัดเจนเพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานครโดยในครั้งนี้เนี่ยผมขอยกมาประมาณแค่9เรื่องเท่านั้นก่อนนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของผังสีขาวในของที่ดินของทางทหารนะครับที่ว่าจะไม่มีในเรื่องของกฎหมายผังเมืองในการไปกำกับพูดง่ายๆก็คือเสมือนว่าพื้นที่ของทหารนั้นเป็นรัฐอิสระอยู่เหนือกฎหมายผังเมืองรวมจะทำอะไรก็ได้นะครับซึ่งผิดกับที่ดินของพี่น้องประชาชนที่มีการกำหนดชัดเจนว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ที่สำคัญทางทหารเองเราก็ทราบมาว่าทางฝั่งทหารไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับถ้าจะมีผังเมืองเนี่ยไปกำกับในที่ดินของเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อยากได้ความชัดเจนจากทางกรุงเทพมหานครว่าทางพื้นที่ผังสีขาวที่เป็นที่ดินของทางทหารเนี่ยจะมีการกำกับหรือไม่อย่างไรเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของผังที่โล่งนะครับซึ่งเป็นกำหนดให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เป็นพื้นที่เพื่อการนันทนาการและการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ถ้าว่ามีการนำสนามกอล์ฟของเอกชนนะครับที่มีการเก็บค่าเข้าบริการเนี่ยแหละครับมาใส่อยู่ในผังที่โล่งนี้ด้วยนะครับซึ่งเรามองว่าเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของการจัดทำผังเมืองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องการความชัดเจนจากกรุงเทพมหานครว่าจะทำยังไงกับผังที่โล่งนี้เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของผังที่ดินสีขาวมีกรอบและเส้นทะแยงนะเส้นทะแยงสีเขียวนะครับหรืออย่างที่เรารู้กันก็คือเขียวลายนะครับที่มีการริดรอนสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับแม้ว่าแน่นอนละมีแนวโน้มที่ชัดเจนแล้วตามที่ส.ส.ณัฐพงษ์ชี้แจงไปว่ากทม.จะลดพื้นที่ฟัดเวย์ลงแต่ทว่าก็ยังมีอีกส่วนนึงที่ยังเหลืออยู่ที่ยังเป็นพื้นที่เขียวลายเหล่านี้ก็ต้องถามว่ากทม.จะมีกลไกอย่างไรในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ถูกรอนสิทธิ์อยู่ในพื้นที่เขียวลายเหล่านี้นะครับเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องของตรรกะการใช้ในการปรับผังสีแดงนะครับที่ให้มี FAR ที่สูงขึ้นที่ยังไม่มีความชัดเจนในหลักการนะครับโดยเฉพาะบางแปลงที่มีการปรับเรียกได้ว่าเป็นเฉพาะเจาะจงที่มีการนำเรื่องเข้าไปสู่กรรมธิการปปช.และให้กทม.เข้ามาชี้แจงแล้วแต่ต้องบอกว่าคำชี้แจงของทางกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่ชัดเจนเพราะว่ากรุงเทพมหานครไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงเลือกปรับแปลงนี้ในขณะที่แปลงติดกันหรือแปลงที่มีคุณลักษณะเหมือนกันในทำเลเดียวกันกลับปรับให้ไม่เท่ากันหรือไม่ได้ปรับให้นะครับซึ่งก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้จริงๆเนื่องจากว่าที่ดินบางแปลงบังเอิญไปตรงกับที่ดินของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ทำให้เราอดคิดไม่ได้ครับว่าอาจจะมีรายการคุณขอมาหรือไม่หรือว่าเป็นการตอบสนองต่อกลุ่มทุนในการผ่านผังเมืองหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันครับอาจจะขออนุญาตไม่ได้ขึ้นสไลด์ให้นะครับก็คือที่ดินอย่างเช่นตรงใกล้ๆกับสถานีบางชันถนนรามอินทรานะครับก็มีการปรับที่ดินให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ทั้งแปลงทั้งโฉนดเลยนะครับหลายสิบไร่ลึกเข้าไป
ยันคลองที่อยู่ด้านหลังของที่ดินเลยก็ตามนะครับในขณะที่ที่ดินใกล้เคียงกันปรับให้จากแนวถนนเพียงแค่ระยะ250เมตรแต่ที่ดินที่ผมว่านั้นมีการปรับลึกเข้าไปมากเป็นกรณีพิเศษหรือแม้กระทั่งที่ดินของบางกะปินะครับในย่านบางกะปิเองใกล้ๆห้างดังใกล้ๆนะครับไม่ใช่ของห้างดังนะครับใกล้ๆห้างดังนั้นก็มีการไปปรับให้ครอบกิจการบางกิจการของเจ้าสัวท่านหนึ่งนะครับทั้งแปลงกันหรือแม้กระทั่งที่ดินในส่วนของเรียบด่วนรามอินทรานะครับเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราก็มีการปรับผังสีให้พอดีกับแนวโฉนดของห้างสรรพสินค้าห้างดังห้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องของการปรับผังสีแดงนั้นบนที่ดินเหล่านี้แม้ว่ากทม.จะชี้แจงแล้วแต่ความชี้แจงนั้นยังไม่มีความชัดเจนใดๆต่อพื้นที่เป็นรายแปลงว่าแปลงนี้ปรับทำไมแปลงนี้ทำไมถึงไม่ได้ปรับต่อมาครับเป็นเรื่องของการนำที่ดินของรัฐนะครับที่อยู่ใจกลางเมืองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเป็นผังสีน้ำเงินเนี่ยมีการซึ่งสงวนไว้สำหรับการทำสถานที่ราชการต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณูปสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะครับกิจทางสาธารณะแต่มีการปรับผังสีน้ำเงินออกและเปลี่ยนเป็นผังสีแดงเพื่อที่จะเตรียมนำที่ดินของรัฐเหล่านั้นไปให้ใครบางคนได้มาทำกิจการอะไรบางอย่างหรือไม่อย่างไรซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้ทางกทม.ต้องมีความชัดเจนว่าสาเหตุในการปรับเพื่ออะไรอย่างไรแล้วก็ควรแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบให้ชัดเจนนะครับว่าการปรับผังสีน้ำเงินเป็นผังสีแดงนั้นพี่น้องประชาชนจะได้อะไรและพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าแม้ว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยได้พยายามที่จะสอบถามไปแต่ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าทางพรรคประชาชนเองเราอาจจะไม่ได้คัดค้านนะครับการที่จะนำที่ดินของภาครัฐเนี่ยมาทำกิจการในเชิงพาณิชย์แต่สิ่งที่เราอาจจะสงสัยเพิ่มเติมอย่างแรกแหละครับก็คือประชาชนรับทราบก่อนหรือไม่อย่างไรและอย่างที่สองคือการปรับตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับแล้วเพื่อเปิดกว้างให้กับภาคเอกชนทุกภาคเนี่ยในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่อย่างไรที่น่าสงสัยก็ต้องมีครับว่ากลุ่มทุนบางกลุ่มต้องบอกว่ามีการเริ่มขยับตัวเรียบร้อยแล้วต่อพื้นที่บางพื้นที่ที่เตรียมเข้าไปในลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อว่าทำไมกลุ่มทุนเหล่านี้ถึงดูล่วงหน้าหรือมั่นใจว่าทางกรุงเทพมหานครจะปรับที่ดินราชการเหล่านี้ให้ไปเป็นที่ดินในเชิงของพาณิชย์อย่างแน่นอนนะครับมีการคุยกันหลังบ้านมาก่อนหรือไม่อย่างไรหรือว่ามีประชาชนท่านใดเรียกร้องหรือไม่ว่าอยากให้ที่ดินของราชการตรงนี้ลดน้อยลงและเปลี่ยนเป็นที่ดินพาณิชย์มากขึ้นหรือว่าเป็นการเรียกร้องของกลุ่มทุนเป็นหลักหรือว่าเป็นการเรียกร้องของกลุ่มหน่วยงานต่างๆที่เป็นผู้ครอบครองที่ดินนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้กรุงเทพมหานครแสดงความชี้แจงว่าจะมีกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งได้ข้อมูลอินไซต์ไปก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรต่อการปรับที่ดินราชการเปลี่ยนไปเป็นที่ดินผักสีแดงอีกเรื่องครับคือต้องบอกว่ามีถนนหลายเส้นนะครับอยู่ในหลายเขตด้วยกันที่มีการวาดไว้อยู่ในผังเมืองอยู่แล้วแต่ว่าติดด้วยปัญหาจะเป็นเรื่องของงบประมาณหรือลำดับความสำคัญนะครับทำให้แนวถนนเหล่านี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่เป็นระยะเวลานานหลายสิบปีซึ่งก็กระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวถนนที่ทำถนนหรือสะพานก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเป็นแนวในเรื่องของการที่จะถูกเวรคืนพี่น้องประชาชนจะพัฒนาเองก็ไม่กล้าพัฒนาในขณะเดียวกันจะขายก็ขายไม่ได้เพราะคนที่จะมาซื้อก็ทราบว่าที่ดินเหล่านี้อยู่ในแนวที่จะถูกเวรคืนนำไปทำถนนหรือทำสะพานแต่ว่าระยะเวลาก็ผ่านมาแล้วหลายสิบปีกทม.ก็ยังไม่ได้มีการทำอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องขอความชัดเจนจากกรุงเทพมหานครนะครับว่าที่ดินที่จะเตรียมถูกทำถนนเหล่านี้เนี่ยกรุงเทพมหานครจะทำหรือไม่ทำอย่างไรถ้าไม่ทำก็ขอให้นำออกจากผังเมืองก่อนเพื่อที่ว่าจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนหรือไม่หรือถ้าเกิดจะทำก็อยากให้รีบดำเนินการเพื่อจะได้ไม่เป็นการรอนสิทธิพี่น้องประชาชนเหล่านี้เจ็ดครับคือเรื่องของ FAR bonus ในแต่ละพื้นที่ที่ควรจะมีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ซึ่งตรงนี้กรุงเทพมหานครก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะปรับเรื่องของ FAR bonus ให้มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่หรือไม่เรื่องที่8ครับคือเรื่องของข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทนะครับว่าจะมีอะไรที่มันผิดปกติหรือไม่ make sense เพิ่มหรือไม่เช่นเรื่องของการอนุญาตให้เรื่องของการสร้างโรงแรมหรือการสร้างสำนักงานในผังสีน้ำตาลซึ่งในหลายๆผังเนี่ยต้องบอกว่าสามารถสร้างได้มากกว่าผังสีแดงบางผังด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งการอนุญาตให้สร้างเรื่องของโรงขยะในพื้นที่ผังสีเหลืองหรือการให้สร้างโรงงานบางโรงงานในบางพื้นที่หรือแม้กระทั่งเรื่องของข้อกำหนดเรื่องของการสร้างแผ่นปูนในกรุงเทพมหานครซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ภาพพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันจับตามองนะครับ
และเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของกิจการหรืออาคารบางประเภทเพราะว่ามีหลายกิจการครับที่ถูกจัดอยู่ในประเภทพาณิชย์นะครับซึ่งเราเชื่อว่าควรมีการแยกออกมาให้ชัดเจนในการจัดทำผังเมืองเพราะไม่งั้นจะเป็นการตีขลุ่มครับเพราะว่าหลายกิจการเนี่ยพอใช้คำว่าพาณิชย์หมดเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะรู้จริงๆว่าพาณิชย์นั้นคือพาณิชย์อะไรอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนสถานบริการหรือการทำ data center หรือแม้กระทั่งกิจการบางกิจการที่อาจจะสร้างความวุ่นวายหรือเป็นข้อถกเถียงต่อสังคมในอนาคตได้ตรงนี้เนี่ยก็อยากให้กรุงเทพมหานครประสานกับหน่วยงานภาคราชการต่างๆเพื่อทราบว่าจะมีกิจการหรือมีการอนุญาตกิจการเหล่านี้หรือไม่และเกิดมีการอนุญาตในการทำกิจการเหล่านี้เนี่ยก็อยากให้ใส่อยู่ในร่างผังเมืองให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องของความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และสร้างความชัดเจนต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าพื้นที่ที่ใกล้ๆกับบ้านของเขาเหล่านั้นสามารถสร้างกิจการบางประเภทได้ด้วยซึ่งก้าวเรื่องนี้ผมก็ต้องหวังว่าทางกรุงเทพมหานครจะสร้างความชัดเจนผ่านร่างผังเมืองฉบับใหม่ที่มีการจัดทำขึ้นและขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันจับตามองต่อร่างผังเมืองฉบับใหม่นี่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเชิญส.ส.ธีรชัยพันธุมาศครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมินบุรีลาดกระบังขออนุญาตแถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมนะครับปรับปรุงครั้งที่4ของกรุงเทพมหานครนะซึ่งมีการขยายมาการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาถึงวันที่30สิงหาคมผังเมืองเป็นกรอบแนวความคิดในการชี้นำในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่และชีวิตของประชาชนถ้าผังเมืองดีก็จะทำให้เมืองนั้นน่าอยู่สวยงามคนอยู่อย่างปกติสุขและการพัฒนานั้นไม่มีชุมชนแออัดไม่ยุ่งเหยิงและเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองที่น่าอยู่และมีความสุขตลอดของประชาชนผังเมืองที่ดีในการจัดทำผังเมืองครั้งนี้ไม่ค่อยมีการพูดถึงว่าผังเมืองที่ดีเมืองที่ดีของโลกนั้นเป็นยังไงการจัดทำผังเมืองรวมนะครับปรับปรุงครั้งที่4ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการเริ่มการทำผังเมืองใหม่นับแต่มีการทำผังเมืองตามพ.ร.บ.ปี62แต่เอาร่างผังเมืองที่จัดทำตั้งแต่ปี2560ที่มีองค์ประกอบยังขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นผังน้ำไม่ว่าจะเป็นผังขนส่งสาธารณะไม่มีแต่เอามาล้างน้ำแล้วก็เอามาให้ฟังความคิดเห็นใหม่ซึ่งน่าจะคาดเคลื่อนต่อหลักของพ.ร.บ.ผังเมืองปี62โดยเฉพาะในส่วนของมาตรา9มาตรา9นั้นเขาบอกว่าการทำผังเมืองก่อนจะลงมือทำจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการมีส่วนร่วมของประชาชนและให้ประชาชนนั้นได้ทราบถึงผลกระทบต่อผังเมืองในแต่ละด้านให้มากที่สุดก่อนที่จะมีการฟังความคิดเห็นแต่การฟังผังเมืองนี้ไม่ได้มีการฟังความเห็นก่อนที่จะไปลงมือการทำผังเมืองแต่เอาร่างผังเมืองเก่ามาให้รับฟังทันทีนี่คือข้อผิดปกติการตีความจะตีความให้สามารถทำได้อาจจะเป็นไปได้แต่ผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนว่าผังเมืองที่ดีเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยมีการพูดถึงตรงนี้เลยในการฟังความคิดเห็นที่ผมได้ไปฟังมาทั้งหมดนะครับประมาณ 5-6 ครั้งมักจะเอาข้อดีของร่างผังเมืองที่ทำสำเร็จรูปมาแล้วให้ประชาชนรับฟังแล้วให้รายละเอียดซึ่งเป็นเทคนิคซับซ้อนมากมายแต่ประชาชนไม่มีความรู้ไม่มีเข้าใจเป็นแค่รับฟังแล้วก็เป็นพิธีการการรับฟังโต้แย้งเฉพาะว่าสิ่งที่กลัวว่าจะทำให้ตัวเองเสียหายเดือดร้อนยกตัวอย่างเช่นกลัวว่าจะถูกเวรคืนกลัวว่าจะมีตึกสูงมาอยู่ใกล้กลัวว่าจะมีโรงขยะมาอยู่ใกล้กลัวว่าน้ำจะท่วมกลัวสารพัดแต่ไม่ทราบว่าผังเมืองที่ดีนั้นเป็นอย่างไรเอาล่ะก่อนที่พี่น้องสื่อมวลชนจะดูว่าผังเมืองรวมยังไงที่ผมจะแถลงต่อไปอยากให้ดูผังเมืองตรงนี้ก่อนอันนี้คือเมืองและผังเมืองที่ดีนะครับอันนี้เป็นผังเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนซึ่งเขาทำเป็นบล็อก
คำนึงถึงอากาศถ่ายเทและการขยายเมืองก็เป็นรูปแบบที่ขยายได้แต่ไม่แออัดไม่ยัดเยียดทำให้เมืองน่าอยู่สวยงามบาร์เซโลนาประเทศสเปนเป็นเมืองที่ดีผังเมืองที่ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งอันที่สองครับเห็นไหมครับจะเป็นบล็อกตรงกลางบล็อกจะเป็นที่อยู่ใช้สิ่งที่กลางและลดความเหลื่อมล้ำคนรวยคนจนอยู่ได้นี่คือผังเมืองที่ดีอันหนึ่งถัดไปครับอันนี้คือผังเมืองของประเทศฝรั่งเศสหลายท่านอาจจะเคยไปเป็นผังเมืองที่ใช้แบบตาข่ายใยแมงมุมครับการกระจายขึ้นไปทั้งหมดมีศูนย์กลางนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้ลดความแออัดความเมืองที่สวยหรูถัดไปครับนะครับเห็นไหมครับรูปแบบเมืองน่าอยู่แล้วก็น่าท่องเที่ยวและเมืองนี้ทำมา 7-800 ปีหลายร้อยปีก็ยังเป็นผังเมืองที่ไม่ต้องแก้ไขเลยมากเพียงแค่ปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้นถัดไปครับอันนี้เป็นเมืองบอนบี้ประเทศเดนมาร์กเป็นอีกแนวคิดหนึ่งคือที่ห่างมาเป็นชนบทนิดนึงเขาทำเป็นวงกลมมีศูนย์กลางที่ทำอยู่กับความแวดล้อมธรรมชาตินี่คือไอเดียที่ทำขึ้นมากรอบแนวคิดเป็นสิ่งสำคัญนะครับเราจะมีแนวคิดอย่างไรที่เห็นนะครับสามารถทำเมืองบ้านเมืองให้สวยงามน่าอยู่และมีชีวิตที่สบายได้ถัดไปครับอันนี้เป็นเมืองเนิร์ดลิงเงินนะครับประเทศเยอรมันนะครับเมืองนี้อยู่ในผังเมืองอยู่ในหลุมอุกาบาตแต่สามารถจัดทำได้ลงตัวและสามารถเชื่อมโยงจะไม่แออัดมีสิ่งแวดล้อมมีสิ่งที่ดีที่ทำให้คนนั้นอยู่สบายนี่คือวิสัยทัศน์ของคนที่ทำผังเมืองในยุคนั้นถัดมาครับอันนี้คืออัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลและอยู่ติดกับน้ำมีน้ำขึ้นมาแต่ก็ทำบล็อกแล้วก็มีน้ำอยู่กับน้ำได้อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองระดับชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่งไม่แออัดยัดเยียดดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยคนอยู่ได้ขยายเมืองก็อยู่ได้นี่คืออัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ถัดมาครับอันนี้คือนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับเป็นผังเมืองที่มีสวนอยู่ใจกลางเมืองผ่ากลางเมืองแล้วก็มีตึกสูงอยู่ได้แต่เมืองไม่ยุ่งเหยิงและทำให้เมืองนั้นน่าอยู่และทำให้เศรษฐกิจการเติบโตไม่ทำให้คนนั้นเครียดและนี่คือการออกแบบผังเมืองที่คำนึงถึงประชาชนทุกคนถัดไปครับในประเทศไทยก็มีครับผังเมืองประเทศไทยก็มีที่ติดอันดับ23ของโลกที่ยูเนสโกกำหนดขึ้นมานั่นคือผังเมืองของจังหวัดยะลานะครับซึ่งสร้างเมื่อปี2485ประมาณ82ปีก็มีจุดศูนย์กลางเป็นใยแมงมุมคล้ายๆกับฝรั่งเศสมีการปักบุกตรงตรงกลางแล้วก็กระจายขึ้นมาแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยกระจายเมืองอย่างเป็นระเบียบขึ้นมาพระรัชกิจวิจารณ์เป็นนายกเทศมนตรี2สมัยในยุคนั้นนะครับ82ปีที่แล้วเขาเริ่มปักหมุดเขามีความตั้งใจจะทำเมืองที่ดียะลาเลยเป็นเมืองที่น่าอยู่จนถึงปัจจุบันเอาล่ะทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างทั้งต่างประเทศและในประเทศที่ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ดูนั้นสิ่งที่มีจุดร่วมอันหนึ่งก็คือผังเมืองนั้นเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยผังเมืองนั้นเขามีการวางสาธารณูปโภคสวัสดิการนั้นที่ค่อนข้างให้ความเป็นธรรมฝังเมืองนั้นเขารักษาความสมดุลระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฝังเมืองนั้นเขาคำนึงถึงคนที่มีความเท่าเทียมกันและเน้นที่คนทั่วไปมีความสุขไม่เน้นคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์เท่านั้นไม่มีความน่าสงสัยเลยว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่คือผังเมืองที่โลกจุดสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่เห็นก็คือผมดูทั้ง800ดูประวัติขึ้นมาเนี่ยผังเมืองทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยเนี่ยผู้นำของเขาผู้นำเมืองหัวหน้าเมืองเจ้าเมืองของเขาแต่ในแต่ละยุคนะครับหลายร้อยปี800ปี1000ปีนะครับเขามีจิตสำนึกและเจตจำนงแน่วแน่ที่จะสร้างเมืองจริงๆไม่ได้สร้างเมืองเพื่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเขาต้องการสร้างเมืองที่เป็นเมืองระยะยาวน่าอยู่สำหรับคนทุกคนสำหรับคนที่ไปมาหาสู่ที่อาศัยอยู่ได้มีความสุขนี่คือเจตจำนงครับนี่คือผมดูนะทั้งต่างประเทศและเมืองไทยเอาละเรามาดูผังเมืองกรุงเทพและเมืองกรุงเทพกันครับถัดไปครับ
อันนี้นี่เมืองยะลานะยะลามีเห็นให้สวยงามนะครับคล้ายๆฝรั่งเศสนะครับถัดไปครับของกรุงเทพมหานครครับนี่คือเมืองกรุงเทพมหานครปัจจุบันที่กำลังจะทำผังเมืองถามดูมีบล็อกมีอะไรไหมครับมีถนนพาดขึ้นมามีตึกขึ้นไปความระเบียบไม่ค่อยมีมีตึกสูงจะขึ้นตรงไหนก็เป็นโซนที่มากถัดไปครับนี่คือตึกสูงกรุงเทพเน้นที่ตึกสูงในศูนย์กลางแต่ว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นสัดส่วนของธรรมชาติไม่มีนี่คือผังเมืองรูปแบบที่การขยายไปตามความต้องการของเติบโตไปแล้วไปขยายผังสีเขียนไปสีแดงก็คือพาณิชยกรรมสีน้ำตาลหนาแน่นมากสีเหลืองหนาแน่นน้อยหนาแน่นปานกลางสีเขียวเกษตรกรรมเขียวทะแยงอนุรักษ์นี่คือตรงนี้นะครับถัดไปครับอันนี้คือภาพร่างผังเมืองรวมกรุงเทพที่ผมบอกว่าได้ทำตั้งแต่ปี60และเอามาทำให้คนมาฟังความคิดเห็นในปี62สังเกตได้ง่ายนะครับในส่วนตรงกลางใจการเมืองอยู่นี่ครับสับ CBD นะครับตรงนี้นะครับจะมีสีแดงซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับสีส้มสีน้ำตาลนะครับสีเหลืองมันเป็นการกระจุกที่ส่วนกลางมันจะต่างกับเมืองชั้นดีที่บอกเขาจะเป็นบล็อกเป็นโซนและขยายและจะไม่เน้นส่วนกลางขึ้นมาที่ผมให้ดูตึกสูงมันอยู่ตรงส่วนกลางเนี่ยครับแต่ขยายไปเรื่อยแต่ส่วนข้างนอกตรงฝั่งฝามือนั้นปีกผีเสื้อตรงนั้นนะครับเป็นกรุงเทพตะวันออกหนองจอกมีนบุรีและกระบังคลองสามวาเขตผมเขตนี้เป็นบางขุนเทียนติดกับสมุทรสาครถามว่าทำไมเมืองของกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีแนวคิดในการทำผังเมืองหรือครับกรอบแนวคิดไม่มีจากเดิมวิธีการทำก็คือพยายามปรับสีของผังเมืองเพิ่มขึ้นเน้นขยายสีแดงขึ้นมาสีน้ำตาลขึ้นมาตรงนี้อยากจะเติมเข้ามาแต่ที่สำคัญเมื่อสักครู่สสุภดัชมีอะไรพูดแล้วกฎเกณฑ์มันอยู่ที่ไหนไม่มีกฎเกณฑ์ที่ยืนยันชัดเจนเลยว่ากฎเกณฑ์จะให้สีแดงสีน้ำเงินตรงไหนบางทีอยู่ในซอยลึกยังได้สีแดงขึ้นมานี่คือกรอบแนวความคิดไม่มีว่าจะพัฒนาเมืองให้ได้อยู่ยังไงทำไมถึงต้องทำกรุงเทพตะวันออกให้เป็นที่รับน้ำอยู่จนถึงปัจจุบันทำไมความเจริญต้องอยู่ที่กระจุกตรงกลางทำไมคนตะวันออกคนตะวันตกต้องเป็นคนชั้นสองหรือจะต้องรองรับเมืองและนี่คือผังเมืองที่ดีหรือไม่ถ้าเราเปรียบเทียบกับผังเมืองที่ดีในโลกและของเมืองไทยที่ยะลากรอบแนวความคิดไม่มีเจตจำนงที่ดีถามว่าเอาผังเมืองร่างผังเมืองที่ทำสำเร็จรูปมาให้ประชาชนดูเป็นความตั้งใจจริงตามพ.ร.บ.ผังเมือง62ซึ่งต้องฟังความเห็นก่อนหรือไม่ตอบได้เลยว่ายังฟังแล้วมีที่สงสัยอยู่ถ้าตั้งใจทำจริงๆเขาต้องฟังก่อนเขาต้องดูแบบผังเมืองที่ดีของโลกเขาต้องดูว่าเมืองกรุงเทพมหานครตรงปีกนี้จะทำไงปีกสีเขียวตรงเนี้ยจะทำอย่างไรให้มันคนได้อยู่ไม่ต้องทิ้มน้ำทางไหนทำไม่ท่วมเขาต้องดูว่าตรงปีกสีเขียวทางด้านนี้ทำอย่างไรเขาเจริญเขาต้องดูว่ารอยต่อระหว่างจังหวัดข้างเคียงเนี่ยทำไมถึงมีความเหลื่อมล้ำสมุทรปราการทำไมเจริญกว่าหนองจอกล่ะครับปทุมธานีทำไมเจริญกว่าหนองจอกล่ะครับฉะเชิงเทราทำไมเจริญกว่าหนองจอกล่ะครับทั้งที่เป็นต่างจังหวัดติดกับกรุงเทพมหานครสมุทรสาครบางทีก็เจริญบางขุนเทียนบางเขตด้วยซ้ำนี่คือความเหลื่อมล้ำที่ไม่ได้เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญทำไมถึงที่ตรงนี้ต้องเป็นที่รับน้ำและอยู่นอกคันกั้นน้ำนี่คือการออกแบบผังเมืองที่แบ่งชนชั้นคนเป็นอย่างน้อย2ชนชั้นกรอบความคิดไม่มีก็คือการแบ่งตรงนี้ไปการลดเขียวลายที่บอกตรงนี้นะครับเดิมจาก5กิโลเลย1กิโลมันไม่ใช่บอกว่าจะทำให้มันมีความเท่าเทียมอะไรเกิดขึ้นมายังเป็นกรอบความคิดเดิมคือตรงนี้ต้องเป็นที่รับน้ำแนวคิดของที่ผมไปฟังความคิดเห็นมาก็คือเขาใช้ว่าขยายคลองไปอีก80เมตรเพื่อระบายน้ำจากน้ำเหนือลงมาแล้วก็ลงทะเลให้ได้เพียงแค่นี้แต่ไม่ใช่เคยคิดที่ว่าจะพัฒนาตรงพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่แต่อย่างใดทั้งที่มีพื้นที่ทั้งหมด400ตารางกิโลเมตรกรุงเทพตะวันออกนะครับกรุงเทพทั้งหมดมี 1,500 ตารางกิโลเมตรนะครับประมาณ1ใน3แต่ท
ถูกเกือบ1ใน3แต่ถูกกันเป็นที่ที่รับน้ำและก็ที่กดไม่ให้เจริญแล้วที่รับน้ำไม่พอภาษีไม่ได้ลดเว้นการชดเชยไม่มีแต่พื้นที่สีแดงที่รับขึ้นมาพื้นที่อัพราคาที่สูงขึ้นและไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนนี่คือการทำเมืองที่ตั้งใจทำเพื่อให้เป็นเมืองอนาคตหรือไม่เอาละผมตั้งคำถามอีกอันหนึ่งผังเมืองฉบับนี้นอกจากที่เป็นมาแล้วนะครับในการรับฟังความคิดเห็นเขาบอกว่าต้องฟังไว้เห็นจะต้องให้ประชาชนนั้นได้รู้ถึงผลกระทบขึ้นมาผมมีโอกาสไปฟังต้อง 5-6 ครั้งฟังคิดเห็นคนฟังน้อยมากผมได้คุยทุกคนที่ไปนะครับทุกเวทีในเวทีที่ประมาณไม่เกิน100ผมจะคุยหมดถามทุกคนส่วนใหญ่มาจากไหนรู้ไหมครับส่วนที่1คนที่มารับฟังความคิดเห็นนั้นเป็นข้าราชการที่มาถูกให้มาและมีความรู้ผังเมืองไหมไม่มีความรู้ส่วนที่2ก็เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็กที่มาคุยเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองไม่ใช่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มีความรู้บ้างในการโต้แย้งว่าตรงไหนจะเป็นขัดกั้นน้ำตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนถนนอยู่เส้นไหนเพื่อประโยชน์ของเขาส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นกลุ่มของประชาชนซึ่งอยู่ในชุมชนซึ่งได้รับโควต้าจากผู้อำนวยการเขตครับให้โควต้าไปว่าชุมชนนี้กี่คนกี่คนมาผมถามว่าได้รู้ว่าผังเมืองดีหรือไม่ดียังไงเขาไม่เคยรู้เลยบรรยากาศในการฟังความคิดเห็นกรุงเทพมหานครที่ฟังขยายมา6เดือนนี้นะครับก็ผู้ที่ทำผังก็มาเล่าให้ฟังว่าผังเมืองร่างผังเมืองตัวเนี้ยมันมีข้อดีมากมายอย่างไรบ้างมีรถไฟฟ้ามีการตั้งศึกสูงมี FAR โบนัสที่การจะทำจะต้องมีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่แล้วสามารถสร้างตึกสูงให้มีการตอบแทนขึ้นมาพูดแต่สิ่งดีแต่ถามว่าชาวบ้านที่มาฟังเขาไม่เคยมีความรู้เรื่องผังเมืองที่ดีคืออะไรเขารับรู้ได้หรือไม่ไม่รู้เอาเต็มที่เลยนะครับเขาก็พูดว่าเขากลัวอะไรกลัวเวรคืนบ้านเขาส่วนใหญ่กลัวว่าน้ำจะท่วมไม่ท่วมได้อย่างไรกลัวว่ารถจะติดอย่างไรแต่เขาไม่รู้หรอกครับว่าการสร้างผังเมืองที่อนาคตเป็นอย่างไรบ้างนี่คือการฟังเห็นทางฝ่ายผู้จัดทำผังเมืองนั้นไม่ได้ให้ความรู้เขาก่อนเลยว่าผังเมืองที่ดีคืออะไรถ้าผังเมืองไม่ดีที่ร่างนี้มีผลกระทบอะไรและผังเมืองที่ควรจะเป็นตามแนวคิดแต่แนวคิดจะเป็นอย่างไรแล้วก่อนไปลงมือทำผังเมืองผังเมืองฉบับนี้ไม่มีทางที่จะเป็นผังเมืองที่ระดับชั้นดีของโลกได้เลยครับดูกระบวนการแล้วที่ทำและยังคาดเคลื่อนต่อกฎหมายด้วยซ้ำผมเคยเรียกทางผู้ว่ากทม.นะครับซึ่งเป็นท้องถิ่นที่จะทำมาชี้แจงในเกาะในคณะกรรมการปปช.3ครั้งไม่มาทั้ง3ครั้งส่งตัวแทนเข้ามาแต่ให้คำตอบก็เหมือนเดิมและเป็นเหตุในการที่ขยายมา6เดือนแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่คืบหน้ามากกว่าเดิมนี่คือเป็นข้อน่าเสียดายอย่าลืมที่ผมพูดถึงนะครับตอนแรกก็คือจุดที่ผังเมืองจะดีให้ไปเขาต้องมีสำนึกที่จะทำเมืองที่ดีให้กับประชาชนมีเจตจำนงแน่ๆที่จะทำถามว่ากระบวนการแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เจตจำนงแน่ๆหรือยังหรือเป็นที่สงสัยข้อสงสัยสำหรับภาคประชาชนที่ตั้งมานั่นคือสภาผู้บริโภคเขาได้ยื่นขอคัดค้านขอล้มการทำพังผังเมืองตรงนี้ไปแล้วนะครับคิดว่าจะฟ้องศาลปกครองเขาบอกว่าไม่รับฟังคิดเห็นไม่ทำกอดขึ้นมาสิ่งที่ผมได้อ่านดูเอกสารของเขาสงสัยและประชาชนที่ผมไปฟังก็สงสัยว่าทำไมผังเมืองตัวนี้จะต้องมีการเจริญเติบโตตามแนวเส้นไฟรถไฟฟ้าเท่านั้นและทำไมถึงต้องตั้งตึกสูงเท่านั้นแล้วตึกสูงที่ตั้งนั้นคนชั้นกลางคนจนสามารถที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของได้หรือไม่และตึกสูงทำไมถึงให้สิทธิ์ที่ไปเดินถนนที่แคบไม่ขยายถนนเส้นใหญ่ให้สอดคล้องกับตึกที่สูงขึ้นมันทำให้รถติดและมีปัญหาภายหลังประโยชน์ได้กับใครนี่คือข้อสงสัยที่ประชาชนเขาตั้งขึ้นมาข้อสงสัยตรงนี้มันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าคนที่จะซื้อตึกถูงได้เป็นคนไทยที่ฐานะยากจนปานกลางมีไหมหรือคนที่รวยหรือคนต่างชาติที่มาซื้อ
หรือพวกสีเทาต่างชาติที่มาซื้อที่ได้ประโยชน์และคนได้ประโยชน์คืออะไรครับผู้พัฒนาอสังหาทรัพย์ขนาดใหญ่ใช่หรือไม่นี่คือข้อสงสัยนะครับดังนั้นคนที่เป็นผู้รับผิดชอบในการทำผังเมืองครั้งนี้จะต้องตระหนักอย่าให้คนสงสัยได้ว่าไปทำเพื่อประโยชน์ของใครผังเมืองที่ดีของโลกที่ผมยกตัวอย่างมาไม่มีข้อสงสัยนะครับแต่ตอนนี้มีข้อสงสัยว่าทำเพื่อประโยชน์ของใครที่ดินที่เคยเป็นสีน้ำเงินคือราชการแถวคลองเตย 2,000 ไร่ทำไมมาเป็นสีแดงแล้ว 1,000 ไร่รองรับอะไรให้คนจนใช่หรือไม่หรือทำไมไม่ทำราชการต่อหรือตรงแถวนางเลิ้งจะมีเกียรติตังสีเพื่อจะทำอะไรไหมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่จะทำมันเพื่อประชาชนของทั้งหมดใช่หรือไม่เป็นข้อสงสัยที่ฝากไปยังผู้จัดทำผังเมืองให้ลองปรับดูเอาละในประเทศที่เขาทำมา800ปีผมเชื่อว่าไม่มีกฎหมายผังเมืองบังคับหรอกครับที่ว่าต้องฟังฝ่ายวิเห็นต้องอะไรมันอยู่จิตสำนึกของผู้นำผู้จัดทำผังเมืองล้วนๆผู้นำหัวพ่อเมืองและในส่วนของคนจัดทำผังเมืองเขาคงไม่มีนักเทคนิคไม่เป็นด็อกเตอร์หรอกครับแต่เขาตั้งใจจะทำเมืองพระราชกิจวิจารณ์เนี่ยเขาไปปักหมุดนะหาจุดศูนย์กลางแล้วค่อยขยายขึ้นมาจัดผังเมืองเป็นตลาดเป็นอะไรขึ้นมาใหญ่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องมีด็อกเตอร์อะไรแต่ทำไมด็อกเตอร์เราไปออกมาแล้วเป็นที่สงสัยว่าจะเอื้อกับกลุ่มทุนขนาดนี้ดังนั้นนะครับอยากฝากไปยังท้องถิ่นที่ทำผังเมืองให้ช่วยกันปรับปรุงสิ่งที่สสสุภัทรบิณฑิรันและสสคุงนะครับณัฐพงษ์เปรมสวัสดิ์ได้พูดมาสักครู่นั้นนะครับยังมีขั้นตอนหลายขั้นตอนขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะสรุปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยนะครับให้เปิดเผยครับเปิดเผยความเห็นของประชาชนซึ่งอาจจะมีน้อยนิดนะครับเป็นหมื่นก็จริงแต่ไม่ได้เปิดจากความรู้ที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่นะครับให้เปิดเผยให้ได้ทราบเปิดเผยว่าจะแก้ยังไงอันนี้ส่วนหนึ่งสองให้เปิดเผยนะครับในสื่อในสิ่งที่เป็นพื้นที่สีแดงที่ขีดขึ้นมาในการเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่จุดที่ดินมหาศาลเป็นที่ดินของใครเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนหรือไม่อย่าปิดถ้าปิดเมื่อไหร่เป็นที่สงสัยว่าทำเพื่อประโยชน์ของใครเปิดเผยนะครับสีที่เปิดอัพเกรดขึ้นมาให้เปิดเผยขึ้นมาแล้วช่วยไปปรับปรุงและออกแบบเมืองที่น่าอยู่เถอะครับอย่าทำเมืองกรุงเทพมหานครเป็นที่สงสัยเลยกรุงเทพตะวันออกต้องการการทำเป็นเมืองน่าอยู่ไม่ต้องเป็นที่รับน้ำไม่ต้องเป็นเมืองที่ต้องวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางปี65ท่านผู้ว่าเคยพูดไว้เหมือนกันว่าอยากจะขยายเมืองให้น่าอยู่นะครับมีศูนย์ราชการมีสารุพวกสารุการในปีนี้ทำเถอะครับอย่าช้าอยู่เลยหรือถ้าเป็นไม่ได้นับหนึ่งใหม่ไหมทำใหม่เริ่มฟังความเห็นใหม่เริ่มออกแบบแนวคิดใหม่ให้ประชาชนเลือกก่อนว่าจะเอาแบบไหนกระจุกตัวแบบนี้หรือจะกระจายแล้วมาลงรายละเอียดกันสร้างเมืองที่มีคุณภาพของโลกให้ได้เอาไหมครับสำหรับพรรคประชาชนตอนนี้เราเห็นว่าแม้จะมีกฎหมายพ.ร.บ.ผังเมืองปี62แต่ก็ยังมีการใช้กฎหมายที่เหมือนกับไม่ได้บังคับใช้หรือใช้ให้ตรงไปตรงมาจริงๆการฟังไว้เห็นก็ยังเป็นไว้เห็นแบบพิธีกรรมอยู่เราก็เริ่มที่จะทำร่างพ.ร.บ.โดยทีมผังเมืองของพรรคประชาชนเราเริ่มทำแล้วนะครับตั้งแต่หน่วยงานที่ควบคุมกำกับตั้งแต่การเริ่มทำผังเมืองมี2ชั้นที่จะต้องให้ทำแนวคิดก่อนแล้วค่อยมาลงรายละเอียดแล้วให้ประชาชนความเห็นอีกทีหนึ่งตั้งแต่ให้ความเป็นธรรมเรื่องภาษีใครได้ประโยชน์จากการผังขึ้นมาต้องชดเชยให้กับคนที่เสียประโยชน์ที่ถูกรอนสิทธิ์ตั้งแต่การจัดทำผังภาคผังประเทศก่อนที่ผังประเทศต้องทำก่อนแต่นี่ไม่ใช่นะผังเมืองลงจังหวัดก่อนนะครับไอ้จุดลอยต่อระหว่างจังหวัดไม่มีการทำร่วมกันนะครับผังภาคไม่ทำนะครับแต่ทำตรงนี้ก่อนและจุดลอยต่อทำไงครับน้ำที่จากทางเหนือมาจะไปผ่านสุรการเขาไม่ให้ผ่านนะครับผังประเทศผังภาคแล้วค่อยไปทำเพิงเมืองรวงและที่สำคัญมาทำผังเมืองเฉพาะต้องให้ทำง่ายและทำได้จริง
เรารับฟังความเห็นอาจารย์หลายที่ไปแล้วกำลังทำช่วยกันเสนอความเห็นมาเถอะครับว่าจะทำพรบผังเมืองที่ให้ถูกหลีกเลี่ยงตีความแบบที่จะทำให้เป็นพิธีกรรมได้อย่างไรแต่ที่สำคัญถ้าสำนึกไม่มีนะครับจะต้องใช้กฎหมายบังคับแต่ถ้าสำนึกของคนที่เป็นผู้นำดีคนรับผิดชอบดีคนที่จัดทำดีผมเชื่อว่าผังเมืองที่ดีออกมาได้แต่ตอนนี้ยังมีข้อสงสัยมากมายฝากกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นแม่งานในเรื่องนี้ให้นึกถึงผังเมืองที่ดีของโลกทำจากกรุงเทพได้ไหมฝากผู้ที่มารับทำจัดทำผังเมืองที่มีความรู้ทางผังเมืองอย่าใช้เพียงแค่ฉาบหน้าว่ามีนโยบายมีเครื่องมือโน้ตเครื่องมือนี้แต่เนื้อแท้แล้วเป็นที่สงสัยว่าเอื้อต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ไปแก้ไขซะยังพอมีเวลาผมฝากและพรรคประชาชนจะคอยติดตามตรวจสอบและคอยรับฟังเดินร่วมกับประชาชนเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครและจะวางระบบผังเมืองที่กระจายที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศเราให้ได้ครับขอบคุณมากครับครับมีอะไรจะถามไหมครับเชิญคุณสุพนัทกับคุณณัฐพงศ์ครับเชิญเพื่อมีอะไรจะถามครับถ้าไม่มีคุณสุพนัทกับคุณณัฐพงศ์มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมไม่มีนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่กรุณามาทำข่าวตรงนี้แล้วครับนะครับหวังว่าทีมงานผังเมืองของพรรคประชาชนเราจะได้ทำงานเคียงคู่กับประชาชนและองค์กรพรรคประชาชนทั้งหมดนะครับในการที่จะเป้าหมายมีร่วมกันคืออยากได้ผังเมืองที่ดีให้กับประเทศของเราและเมืองของเราครับครับผมครับครับสุดลงนับจากนี้มันคือการ